เดินหน้าเต็มกำลังในการช่วยเหลือสังคมนะคะสำหรับนักร้องเสียงดีใหม่เจริญปุระค่ะที่ล่าสุดระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดค่ะโดยใหม่เจริญปุระได้เปิดใจกับก็อตสิบสตาร์บันเทิงถึงการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการทำด้วยหัวใจในครั้งนี้นะคะว่าเธอเนี่ยอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีเพราะมีแฟนเพลงให้การสนับสนุนเลยอยากที่จะตอบแทนโดยการช่วยเหลือในยามที่ทุกคนลำบากค่ะจึงได้ระดมทุนรวมกว่า 300,000 บาทนำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมอบให้กับ5โรงพยาบาลแล้วก็นำเงินบางส่วนนะคะมอบให้กับทางวัดที่ประสบปัญหาด้วยทั้งยังมอบข้าวสารกว่า 1,000 กิโลแล้วก็ปลากระป๋องให้กับองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะเพื่อเป็นตัวกลางในการกระจายสู่ชุมชนที่กำลังขาดแคลนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังทิ้งท้ายอีกว่าแม้การช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เชื่อว่าหากทุกคนช่วยกันเราจะสามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้ค่ะเราเกิดมาอยู่ตรงนี้เนอะเราก็มีประชาชนที่รักเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นการช่วยเหลือกันในยามยากวันนี้เรามีทุกอย่างก็เพราะเขาด้วยนะคะถึงจะแบบว่าเป็นแค่น้ำใจหยดหนึ่งหรืออะไรที่เอื้อมมือไปช่วยเขาได้แม้กระทั่งตอนนี้หมายเพิ่งจัดส่งไปให้กับสมาคมโรงเรียนคนตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนนะคะของมูลนิธิซ้ำซ้อนก็คือส่งแมสไปแล้วก็อยากจะส่งชุด PPE หรืออะไรก็ตามเท่าที่ปัจจัยเราพอมีหมายก็รู้สึกว่าหดหู่จริงๆรู้สึกเสียใจจริงๆรู้สึกสะท้อนหัวใจจริงๆแล้วก็ได้แต่ภาวนาพูดจริงๆบางทีกลางคืนจะนอนยังนอนไม่หลับแบบจะทำยังไงต่อดีสงสารพวกเขาด้วย